กราบสวัสดีพี่นักแฟนเพลงทุกท่านนะครับแล้วก็กราบสวัสดี FC ช่องราชาทุกคนด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนายจ๋านะครับก็มาอยู่กับรอบนี้นะครับนะอยู่กับเกมของเจลินะครับนั่นเองนะฮะอยู่กับเกมเมดูซ่าที่ทุกคนขอมาเป็นเกมสุดท้ายของวันก็มาสายกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมนะแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าเมดูซ่าผมลองเล่นไปทีนึงแล้วมันเล่นไม่ได้นะท่านผู้ชมนะไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่านะเนี่ยดูดิค้างอ่ะมันค้างอ่ะอยู่อย่างเงี้ยจิลี่อ่ะไม่รู้เป็นไรท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับเกมนี้นะครับก่อนจะไปรับชมกันไงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจช่องราชาด้วยแล้วกันแล้วก็ดูกันว่าจะเข้าแจ็คพงแจ็คพอร์ตไหมแม่ผมชอบเอฟเฟกต์ว่ะเอฟเฟกต์ดีๆแต่ไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่านะเวลากดไปปุ๊บมันขึ้นอะไรเออร์ไม่รู้นะเดี๋ยวไปสักเบ็ด20เอ้ยมา 3,000 ไปสักเบ็ด30ก่อนแล้วกันมันคืออะไรไม่รู้นะผมก็ไม่เคยเล่นนะท่านผู้ชมนะดูสิว่าเราจะได้ไหมได้ว่ะแล้วยังไงเฮ้ยแพงนะแพงนะท่านผู้ชมมาไปกันต่อครับไปกันต่อฮะเพชรนี่คืออะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยแต่รายจ่ายค่อนข้างแพงว่ะสำหรับเกมเนี้ยแต่เป็นเกมแนวแช่เบ็ดนะท่านผู้ชมนะต้องทำใจนะเป็นเกมแนวแช่เบ็ดนะครับผมนะถ้าสมมติว่าเราขยับเบ็ดเนี้ยนะสมมตินะขยับเบ็ดมันก็จะเปลี่ยนอีกทำไมเปลี่ยนวะไม่เปลี่ยนไม่ต้องแช่แล้วแหละผมเข้าใจว่าเป็นเกมแนวแช่เบ็ดนะไม่ต้องนะลองขยับขึ้นไปเบ็ดร้อยเฮ้ยคืออะไรไปได้มาทอมิวสิกแต่เมดูซ่าเข้าง่ายอยู่วะแช่เบ็ดร้อยก็ไม่น่าจะเสียหายนะไปแบบมั่วๆก่อนนะครับไปกันต่อครับเริ่มมีโรม่าด้วยป่ะเบ็ดร้อยแล้วนะเบ็ดร้อยแล้วนะเมดูซ่า5ตัว300เองเหรอผมว่าไอ้ที่เซอร์ไพรส์มันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกว่ะมันอยู่ที่เพชรนี่แหละเกมนี้นะถ้าจะให้เซอร์ไพรส์ดีๆมันอยู่ที่เพชรแต่น่าจะเข้ายากน่าดูท่านผู้ชมเอ้ยมาไปร้อยสุดท้ายมีบางคนแซวนะมีบางคนเขาแซวว่าเฮ้ยเขาไม่เคยเล่นกันหรอกแอดแต่เขาให้แอดมาลองเล่นให้ดูก่อนนะฮะประมาณนี้ มีมาแซวหน่อยสำหรับเราไม่ซีเราเล่นให้ได้หมดเลยจัดให้ได้หมดเลยมาบิ๊กวินด้วยมาไงดวงเรามันดีอยู่แล้วเราไม่ค่อยซีเรียสหรอกเราเป็นคนดวงดีอะเรามากับดวงอยู่แล้วมาแล้วก็มากับดวงแล้วก็มากับดวงมาเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยมันชอบคงชอบค้างในเกมเมดูซ่าเนี่ยเอาเยี่ยวค้างเยี่ยวท่านผู้ชมโอ้โหเบื่อว่ะเบื่อมันค้างนี่แหละเพราะผมลองนั่งเล่นไปแล้วนะรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะมันชอบมีปัญหานะเกมตัวนี้นะฮะนะอาจจะ4 ทุ่มแล้วท่านผู้ชมเอ้ยดูดิคลิปสุดท้ายของวันผมยังไม่ได้ลงเลยเอาดิไปครับจะแตกบอลนอกนี่สูเอาสิแตกบอลสูเอาเมื่อกี้มาอย่างดีเต็มเครื่องไปอาดูรายจ่ายแพงอยู่นะถ้าเต็มเครื่องอะต้องได้ประมาณ4 ช่องขึ้นไปว่าถึงจะคุ้มนะครับเกมเนี้ยไปครับ
ลายยังไงก็ได้เหรอขอให้ออกมา3อันมาป๋าคืออะไรไม่เข้าใจนะครับตัวนี้ปล่อยฟรีเกมก็ไม่ได้ด้วยสิประเด็นน่ะต้องกดไปเรื่อยๆอาจจะมีอะไรมาหรือไม่มีก็ต้องลุ้นกันเอาโอ้ยต้องได้4ช่องขึ้นไปนะท่านผู้ชมโอ้ยดอกนี้น่าจะหนักบิ๊กวินครับผมดอกนี้เท่าไหร่900อุ้ยเมกาวินมาอ้าวครับฟิกเจอร์แรกมาแล้วเมกาวินมาแล้วท่านผู้ชมไปเรื่อยๆมาดวงผมดีอยู่แล้วผมไม่ค่อยซีหรอกดวงผมมันก็ดีได้เปิดหน้าจอยังวะเนี่ยไอ้เดี๋ยวหน้าจอดำอีกโอ้โหว้าวุ่นอีกกูมาตัวนี้เนี่ยชอบมีปัญหามาไอ้เพชรนี่แหละต้องลุ้นเอาอะมา 3,000 จะไหวหรือเปล่าป๋าป๋ามาไปครับไปกันต่อมาจะมีอะไรมาสไปร์เราไหมอ่ะกดจังหวะจะมีอะไรมาสไปร์หน่อยอ่ะ อืดๆเกมแม่งอืดๆไปจ้าเกมมันอืดๆเฮ้ยแต่เต็มเครื่องนะจ้าเกมมันอืดแต่เต็มเครื่องนะจ้าโอ้ยเต็มเครื่องนะจ๊ะเกมอื่นๆแต่เต็มเครื่องนะจ๊ะเกมอื่นๆแต่เต็มเครื่องนะจ๊ะบิ๊กวินจ้าไอ้จะแตกแบบร้อนๆเอาดิ ผมบอกแล้วว่าผมไม่ซีเรียสเพราะว่าเกมจิลี่อ่ะมันเป็นเกมล้มเจ้าอยู่แล้วผมไม่กลัวหรอกกดยังไงก็แตกนี่หลับตากดนะเนี่ยอ่ะหลับตากดหลับตากดอ่ะหลับตากดดูนะดูนะหลับตากดไปครับกดหลับตากดเอ้ยหลับตากดไอ้ทำไปเล่นไปเรื่องไม่เข้าแล้วอย่าหลับตากดไอ้เยอะไอ้เยอะมาครับผมจังหวะนี้ต้องได้เวลาขึ้นเบ็ดแล้วครับผมท่านผู้ชมอยู่ไม่ได้แล้วครับเบ็ดร้อยต้องมาแล้วจ้าเฮ้ยเบ็ดร้อยนี่แม่งเราตาเราใจมากเลยว่ะขึ้นปุ๊บแปลงมีลุ้นปั๊บมันคืออะไรเบ็ดร้อยไม่เข้าขออีกนิดหน่อยเบ็ด200มาเพกซัสก็มาเดี๋ยวจับดูดแม่งเลยมันใช่ครับขึ้นเบ็ด200เลยมาดูซิจะเป็นไงเบ็ด200ไหวไหมอุ้ยเบ็ด200แม่งเกลือว่ะเอ้ยได้อยู่เฮ้ยเบ็ด200เกลือ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 จริงเกลือจริงอันนี้เกลือจริงไม่ได้พูดเล่นเลยเบ็ด200เกลือเกลือจริงๆเกลือ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 บอกคืออุ้ยแต้มแข้งครับผมอ่ะเกลือจริงเกลือจริงอะไรจริงขอเบ็ด200เมดูซ่าเต็มเครื่องดิวะปุ๊บปุ๊บเบ็ด200เมดูซ่าเต็มเครื่องเล่นได้แค่เบ็ด50เบ็ด100บาทท่านผู้ชมอ่ะเล่นได้ไม่เกินเบ็ด100ผมดูทรงแล้วเบ็ดที่มาก็ไม่เกินเบ็ด100นะฮะอย่าเล่นเบ็ดสูงกว่านี้นะสำหรับเมดูซ่าเพชรพลอยเราไม่สนใจแล้วตอนนี้ผมสนใจเมดูซ่าพอถ้าเมดูซ่ามาเต็มเครื่องผมก็เกิดเหมือนกันอ้าวเฮ้ยทำไมมันนิ่งอย่างนี้ล่ะ อุ๊ย4ตัวโอ้โหมาหน่อยเถอะ6ตัวนะบรูได้แค่เนี้ยน่าจะยากพอสมควรมาท่านผู้ชมอะลดเบ็ดก่อนวะไอผมก็ไม่รู้หลักการเกมนี้ด้วยดิต้องกดยังไงนะแต่ผมมั่นใจว่ายังไงก็ปวกถ้าไม่ใจร้อนขึ้นเบ็ดเหมือนผมเมื่อกี้นะมาเต็มเครื่องไงนะเบ็ด50ไปได้ดีอยู่แล้วแม่งเสือกไม่ไปเราเนาะไอเราก็พอเราแล้วเนาะเจ้านี่กดตัดอย่างเดียวแหละมันไม่มาหรอกเพชรเนี่ยเล่นแบบรวดเร็วครับเล่นแบบรวดเร็วปื้อมาตีเอาจริงนะอยู่แต่เบ็ด50ก็แม่งก็น่าจะได้กินแล้วอยู่แค่เบ็ด50ก็น่าจะได้แกล้มแล้วตายครับ
เสียดายไม่มีให้บายฟิกเจอร์เพราะว่าเกมจิริมันทำมาแบบว่าส่งคล้ายๆเกมโจ๊กเกอร์นะครับนะบางเกมก็บายได้บางเกมก็บายไม่ได้นะครับแล้วแต่มันนะฮะผมออโต้ไปเลยแล้วกันมารอดก็รอดไม่รอดก็ตามนั้นก็ถือว่ามารีวิวให้ดูแต่ผมบอกเลยว่ารายจ่ายค่อนข้างแพงเหมาะสำหรับสายทุนน้อยแน่นอนเกมเนี้ยทุนหนาไม่แนะนำนะฮะทุนหนาไม่แนะนำเพราะขนาดเมื่อกี้ขึ้นเบ็ด200แล้วแบบโอ้โหแม่งแบบอย่างจืดจางบางจริงๆอะและไอตัวเพชรนี่น่าจะเข้ายากด้วยแหละดูทรงอะไม่น่าจะเข้าง่ายท่านผู้ชมดูกันไปเรื่อยๆครับจะมีปฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นไหมอ่ะมีโอกาสอีกแค่ 6-7 รอบน้ำเพชรกษัตริย์ยังไงยังไงล่ะลูกดีเลยใส่หน้าคุยแก้วไม่หยุดให้ด้วยเอาดิโอ้โหต้องออกอีกแล้วท่านผู้ชมเอ้ยเบื่อว่ะเออเกมนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะแนนเต็ม10ผมให้แค่1แล้วกันเพราะมันเด้งออกบ่อยนะครับสำหรับเกมนี้นะเออผมเหลืออยู่ประมาณ400อ่ะผมไปหาคะแนนทุนเนี่ยโอ้ฝนก็ตกไอ้เอ้ยมาจ่าท่านผู้ชมมาหากำไรกับเกมนี้ก่อนมาหากำไรกับเกมนี้ก่อนเพราะเกมนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังนี่งามาปุ๊บได้เลยนั่นไงบอกแล้วเกมนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเมดูซ่าไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเล่นนะผมรีวิวให้แล้วแบบมันเล่นยากอะท่านผู้ชมมันชอบหลุดด้วยนะเกมเมดูซ่านะเนี่ยมาเนี่ยได้ตังค์แท้เนี่ยอันนี้ได้ตังค์แท้เนี่ย เห็นไหมดอกเดียวได้400เนี่ยผมบอกเลยเกมจิริเนี่ยเกมนี้กับเกมไอ้โรม่าอะไรวะโรม่า X เอออันเนี้ยพอแบบถูๆถ่ายๆไปได้นะครับนะส่วนที่เหลือไม่ทราบเหมือนกันไม่แนะนำแล้วกันอุ้ยเต็มเครื่องดอกนี้600กว่าเอาฟรีเกมด้วยอ่ะผมมา 3,000 ถ้ามันกลับมา 3,000 ได้ผมเลิกเลยนะอ่ะจิริมันต้องเกมนี้ท่านผู้ชมผมบอกเลยเออแล้วผมลืมไปนะครับผมนะฝากน้องใหม่ด้วยนะครับผมนะ G2 slot 168นะครับนะอันนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะเขาแจก100นะท่านผู้ชมนะเขาแจก100นะเออเข้าไปดูกันได้นะครับผมนะว่าเล่นร่วมสนุกกับกิจกรรมเขายังไงนะผมนะได้ฟรีไปเลย100คะแนนนะท่านผู้ชมนะได้ฟรี100คะแนนนะสำหรับผู้ติดตามเฉพาะช่องราชาสล็อตนะครับผมนะเข้าไปดูได้นะครับว่ากิจกรรมเขาเล่นกันยังไงอันนี้คือเอาได้ทุกคนนะอันนี้บอกก่อนนะไม่มีจำนวนจำกัดนะได้ทุกคนอันนี้ขอบอกก่อนเลยว่าได้ทุกคนอันนี้ได้ทุกคนเฉพาะอยู่ในช่องผมเท่านั้นนะอันนี้ไปขอเขามาได้นะเขาให้คนละ100นะมาครับไป 3,000 ไปจะได้เลิกเล่นไหมขี้เกียจเล่นแล้วเนี่ยคลิปสุดท้ายของวันที่ไรเริ่มเบื่อ ดูดิผมมา400อ่ะผมจบได้ที่เท่าไหร่เนี่ยอ่ะ 1,500 อ่ะเบียด40อ่ะ 2,000 แล้วมาต่อไปกระโดดครับเบ็ด50ไปเล่นไปเบ็ด80ครับเบ็ด50ไปเล่นไอเรามันตัวตึงแล้วมันตัวตึงบอกเลยว่าเรามันตึงมากลับมา 3,000 ได้ก็เลิกเอาดิกลับมา 3,000 ได้ไหมพอมีวี่แววไหมกลับมา 3,000 เลิกเลยไปครับไปกันตุยลุยกันต่อไม่ติดแล้วไม่ค่อยติดแล้วครับขอขึ้นเบ็ดร้อยหน่อยสกิดตอมบึ๋ยโอ้โหแม่งเอ้ยได้ต่อไหมอ่ะโอเคยังได้ต่ออีกอ่ะโอ้โหทีเดียวได้แค่เสียวครับผมแต่เบ็ด40ได้เรื่องอยู่อ่ะเบ็ด40เอาเรื่องอยู่นะส
สวยครับคูณ5ไหมล่ะไม่ถึงไปครับแต่ช่วงนี้ฟรีเกมให้น้อยนะถือว่าน้อยนะครับหลักพันนะครับตามจริงผมเคยได้ไว้หลักหมื่นนะเบ็ด40เบ็ด50อ่ะเป็นหมื่นอ่ะเกมเนี้ยบอกเลยว่าเป็นเกมลูกรักอีกเกมหนึ่งของผมอ่ะท่านผู้ชมเอ้ยยังไงเอ้ยยังไงผมเบ็ด50ไม่เข้าเลยว่ะเฮ้ยไปโอ้โหเบาบางจังอีกแล้วอย่าเพิ่งเบาลูกเอ้ยอย่าเพิ่งเบาให้พ่อได้เกิดหน่อยลูกเอ้ยอุตส่าห์ชมอุตส่าห์ชมให้พ่อได้เกิดหน่อยให้พ่อได้เกิดหน่อยอย่าบอกนะแต่แค่คลิปเดียววันนี้เสียเวลาเล่นทั้งวันได้แค่พันเดียวเนี่ยเฮ้ยเอาเลยท่านผู้ชมเหลือ300แล้วครับผมยังไงต่อยังไงต่อไม่ยอมมาใช่ไหมเบ็ดร้อยเลยแล้วกัน3ทีนี้อ่ะ3ทีนี้อ่ะเบ็ดร้อยเลยแล้วกันอ่าฮะหวานเจี๊ยบอุ้ยได้อยู่มาเออได้อยู่มาได้อะไรต่อไหมโอ้โหได้ต่ออีกขออีกตัวนึงไอ้เอ้ยหมดแม็กไม่น่ารีบหมดแม็กเลยมึงเอ้ยทำไมหมดแม็กมึงโดนกูแท้ๆเบ็ดร้อยด้วยมาไปไปครับไปต่อครับไปต่อครับเบ็ด40ฉายแสงไหมลูกมามาโอ้โหไม่ติดวะมาเถอะมาเถอะช่วยฟื้นหน่อยช่วยฟื้นหน่อยหมดสิทธิ์แล้วท่านผู้ชมงัดเลยถ้าอย่างเงี้ยหมดสิทธิ์แล้วมันมาบ่อยอย่างงี้มันไม่เข้ามันหมดสิทธิ์แล้วไปแล้วครับเบ็ดร้อยครับไปครับอย่าสนใจครับไปครับเบ็ดร้อยอย่าสนใจฮะมาเออเบาจัดเบาจัดเบาจริงตะลิงปิงเนี่ยพี่ไปครับไปฮะไปครับไปครับมาโอ้โหดอกสุดท้ายไม่เกิดโอเคนะครับคุณผู้ชมนะสำหรับวันนี้วันไอ้วันพุธวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมของค่ายจิรินะครับทั้งหมดเราก็เล่นไปแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกคนด้วยแล้วเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมของฝาชัยให้ดูเพราะว่าวันพฤหัสเราจะเป็นเกมของ FC ฝาชัยนะครับผมนะใครไม่รู้จักค่ายนี้ก็พูดง่ายๆนะครับคือค่าย FCนะครับเป็นค่าย FC นะครับนะเดี๋ยวจะรอดูกันว่าค่าย FC นี้จะไปรอดหรือเปล่าสำหรับผมรอบนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับรักนะจุ๊บๆ FC ทุกท่าน